ก็โอเคถ้าเกิดมันทำให้ใครเขาชีวิตดีขึ้นหรือเปล่าแล้วเราไม่ได้เสียหายอะไรเราก็โอเคเขามาเกาะเราอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็โหสิกรรมไปครับก็บางคนเขาก็บอกว่าเขาก็ทำเพราะว่าเขาขายของอะไรอยู่ก็ไม่รู้ผมก็อนุโมทนาครับก็ไม่เป็นไรสาธุหลอนนะคะคำนี้มันรู้สึกแบบเขาหลอนอะไรเรายอมรับว่าสุดเจ็บกับคำสัมภาษณ์ของฝ่ายชายค่ะนางแบบสาวตาลรัตมนจึงตัดสินใจเปิดใจในรายการยิ่งสักยิ่งแซบกรณีที่เธอออกมาแชร์ผ่านรายการวิทยุว่าถูกพระเอกดังเทหลังตกเป็นข่าวกิ๊กกักกับเธอก่อนที่ฝ่ายชายจะออกมาปิดฉากความสัมพันธ์ว่าแค่แนะนำเธอแค่เรื่องธุรกิจก็เท่านั้นงานนี้สาวตาลถึงกับน้ำตาตกกลางรายการเพราะถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักพร้อมย้ำชัดว่าที่ผ่านมามีการพูดคุยหยอดคำหวานกันมากกว่าเพื่อนและเรื่องธุรกิจและยืนยันว่าตนไม่ได้อยากจะสร้างกระแสเรียกงานแต่อย่างใดค่ะไม่ได้มโนค่ะแล้วก็ไม่ได้คิดไปเองตัวเราเองเท่านั้นค่ะที่รู้เราเกาะเขาได้ทุกวันนี้ก็ยังทำงานเหมือนเดิมอยู่นะคะไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นมากมายไม่ได้มีใครติดต่อมาให้ไปเล่นหนังเล่นละครแถมรายได้จะหดด้วยเพราะยังโพสต์ขายของไม่ได้เลยตอนนี้ก็มีคำพูดประมาณว่าเรามารู้จักกันก็อย่าเรามารู้จักกันก็อย่าหายไปจากชีวิตกันละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีนัยยะให้เราคิดว่าเขาคิดคือบางครั้งมันไม่จำเป็นต้องบอกหรอกเลยนะแต่ว่าเรายืนยันว่านอกจากเรื่องธุรกิจแล้วก็มีเรื่องอื่นที่คุยกันด้วยก็มีเยอะค่ะไม่เห็นบอกว่าส่งเมสเซจไปด้วยคือหลังจากที่เป็นข่าวทำไมเมสเซจว่าอะไรนะก็ไปขอบคุณกับการสัมภาษณ์ของเขาอะค่ะว่าก็ขอบคุณนะคะพี่ตอบคำถามได้ดีมากๆเลยหนูซึ้งมากๆเลยค่ะในการตอบคำถามคุณประชดประชดก็มีบ้างอะค่ะเขาบอกขอโหสิกรรมให้เราแล้วเราจะยังไงกับเขาดีผมก็คงโหสิกรรมให้เขาพี่เขากลับเหมือนกันคือคำว่าโหสิกรรมบางครั้งคนอาจจะฟังว่ามันดูรุนแรงนะคะแต่จริงๆอะมันไม่ได้รุนแรงเลยมันก็เป็นการแบบให้อภัยกันมากกว่า